งานของลุงต้องใช้เงินไหมคะเดี๋ยวนะเริ่มเลยที่ข้อหนึ่งทำอย่างไรคะออกไปที่บ้านเราให้ได้ผลก่อนนำจะดีในช่วยประเทศอีกอ๋อเดี๋ยวเด้ออย่าเพิ่งไปไกลทางนั้นนะไอ้เจ้าโควิดไอ้ตรงนี้นะยังไงก็ตามเนี่ยลุงก็ยังบอกว่านะไอ้ไวรัสเอาง่ายๆเลยมันหายตัวได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพูดผ่านภาษาพุทธะเดี๋ยวมันก็เป็นรูปเดี๋ยวก็เป็นนามโอเคไหมครับเดี๋ยวก็เป็นรูปเดี๋ยวก็เป็นนามมันถึงยุคคนที่สามารถที่แยกรูปนามได้จึงจะหยุดมันได้โอเคไหมครับจะบอกให้ทราบไว้ไอ้รูปนามเนี่ยคนที่แยกรูปนามออกจากนามได้หรือว่ารวมรูปนามได้แล้วก็แยกรูปจากนามได้จึงจะหยุดไอไวรัสตัวนี้ได้บอกจบ มีแค่นี้เองครับเป็นคำที่น่าจะเป็นคำสุดท้ายได้นะเอาไม่อยู่หรอกยังไงก็เอาไม่อยู่มันเป็นสายของมันสายไวรัสเอาไม่อยู่มันก็มีฟักตัวมากขึ้นมากขึ้นไม่มีเอาอยู่ลุงให้เปอร์เซ็นต์95อัพนะครับยังไม่ถึงใช้คำว่าเด็ดขาด 100% 95อัพเปอร์เซ็นต์อัพเอาไม่อยู่นะใช้คำว่าแน่ๆก็ได้แน่ๆแน่นอนประมาณนั้นครับนั่นเดียวถ้าหากว่ายังไปตามกระแสนั้นอยู่มีแต่พังกับพังมนุษย์กลัวทั้งวันทั้งเมืองนี่มีแต่พังกับพังเพราะอะไรรู้ไหมมันจะทำมาหากินไม่ได้ไม่ใช่เมื่อหาอยู่หากินไม่ได้ทำอะไรต่อจะกินอะไรต่อชาวไร่ชาวนาชาวสวนจะอยู่ได้จำไว้เลยชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมงจะอยู่ได้ก็คืออาหารระยะยาวบอกให้ก็ได้เพราะนั้นชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมงเอ๋ยนะครับเตรียมพร้อมไว้นะคะมีที่นาสาโทอย่าไปขายนะคะทำมาหากินเล็กน้อยเนี่ยแผ่นดินนะมันต้องดูแลแผ่นดินต้องรักแผ่นดินไอ้พวกปุ๋ยเคมีพยายามมาออกจากแผ่นดินนะครับชาวไร่ชาวสวนชาวนาชาวไร่เอ๋ยอย่าเอาใจอย่าเอาใจผู้ลงทุนนะครับเพราะว่ามันจะมาเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหมดนะครับสุดท้ายแล้วชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมงก็มีโรคภัยไข้เจ็บหมดทีเดียวมันจะไปต่อได้ไหมชีวิตสุดท้ายก็ไม่มีแรงเพราะไม่แล้วก็ทำงานไม่ได้ถามว่าใครจะมาจ้างต่อเห็นไหมครับใครจะมาจ้างต่อทำอย่างอื่นค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยค่อยทำอยู่ในแอเรียอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะฝากเอาไว้ยิ่งใช้ปุ๋ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเคมีอันตรายหมดทุกอนุธาตุนะครับทุกอะตอมจำด้วยครับทุกโมเลกุลโทษทีเคมีต้องพูดเป็นโมเลกุลนะครับเคมีเป็นอันตรายทุกโมเลกุลนะครับเห็นไหมพอได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคหวังว่าผมตอบไปยังนะคุณอภิญญาก็เรื่องของไวรัสโคโรนานะครับก็บอกว่ามันอยู่ในอากาศมันมองไม่เห็นจบมันมีทางเดียวพวกเราจะค่อยต้องบูสต์พลังงานนี้ขึ้นมาเริ่มต้นจากการงับอากาศนะโดยเทคนิคเล็กๆน้อยๆของสไตล์คุณเต็นแมนพยายามจับเอาครับพยายามจับเอาครับวันนี้ที่นี่ก็มีคนหนึ่งเนี่ยมาในเรื่องของพลังงานตรงนี้แหละครับวันนี้มีคนเข้า
ขาเป็นด็อกเตอร์เลยนะครับมากับแม่ครับที่นี่ก็มาสัมผัสตรงนี้ได้อย่างลงตัวทันทีทันใดเลยนะครับเห็นจะจ่าเลยแหละไวยิ่งเวลาผมสัมผัสตัวจะไวมากในการที่จะให้พลังงานนี้เข้าสู่ตัวง่ายๆนะครับจะไวมากสัมผัสตัวตนโอเคนะพอเข้าใจเนาะเอาล่ะมีทางเดียวเลยต้องป้องกันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาไอ้เจ้าพลังงานแสงพลังงานโฟตอนของแสงที่ผ่านให้วันนี้ก็จะให้แหละวันเนี้ยเมื่อวานไม่ได้ให้เพราะวัน5 ทุ่มเมื่อวานเฮ้ยนี่มัน4 ทุ่มจะครึ่งแล้วนี่โอเคนะเราไปต่อครับเอาล่ะงานของลุงต้องใช้เงินไหมคะอ๋อมันก็ต้องใช้แล้วเนาะเงินงานลุงใช้เงินอยู่แล้วแหละครับนะเงินที่ต้องใช้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายในส่วนตัวของผมเองคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากมายไม่ใช่ไปกินไปเที่ยวไม่ใช่ไปกินอะไรไปกินหรูอยู่อย่างราชาไม่ใช่ไปเที่ยวไม่ใช่เราไปทํางานเมื่อไปทํางานแล้วก็หิวก็กินง่วงก็นอนประมาณนั้นมีกินไม่มีก็ ไม่มีก็แปลว่ามันอยู่ในวาระที่อดทนทนอดได้อะไรทำนองเนี้ยครับก็ทำงานนะเนาะดิ่งกลางทะเลทรายเนี่ยผมจำลองภาพไปหมดเรียบร้อยแล้วที่จะไปทำให้ฝนฟ้ามันตกใครเนาะจะเป็นมาแฮนเดิลงานตรงนี้ให้หน่อยเนาะใครเก่งภาษาอังกฤษครับแต่อยู่ใกล้ตัวลุงนะครับเพราะว่าอยู่ห่างตัวลุงมันใช้งานลำบากนี่เป็นต้นโอเคนะโรคนี้มันเกิดจากสภาวะแออัดการเน่าเสียของพืชและสัตว์ก๊าซต่างๆหากมันมากไปก็เกิดมลภาวะที่เป็นพิษลดแก๊สขณะอากาศสะอาดโลกก็ยังสะอาดถูกต้องครับเห็นด้วยทุกประการผมใช้คำว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับไอไวรัสเนี่ยมันเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันต้องหยุดมันโดยพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะผมใช้ว่าอย่างเดียวเท่านั้นนะเห็นไหมอย่างลุงเลยไม่กลัวเลยนิดเดียวก็ไม่กลัวนะให้รู้ว่าใส่มาสัก5 ขบวนรถไฟมีปัญญามากสิครับมัวแต่พูดเอามาใส่สิใส่แก้วมาสิกินให้ดูว่ามันติดกันจริงหรือเปล่าจะรู้นะติดกันผ่านแล้วมุงน้ำลายเนี่ยเอามาเยอะๆจะจุ๊บให้ดูอ่ะดูสิเวลาท้าก็ท้าอย่างนั้นเวลาจะท้าเนี่ยนี่คือลุงนะเพราะลุงจะรู้เรื่องของภูมิต้านทานลุงจะรู้พวกนี้นะครับก็พยายามช่วยทุกคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยนะครับอยากจะให้เป็นผู้รับเอาไว้นะครับเพราะว่าจะได้ช่วยตัวเองนั่นแหละช่วยท่านนั่นแหละครับผมมันไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว แล้วผมก็อยู่คนเดียวไม่ได้ทีนี้เห็นไหมครับใช่ไหมล่ะโอเคไปคราวนี้อยากฟังอีหลีของลุงยกให้ลุงเป็นผู้ โอเคครับเข้าใจครับไม่อ่านต่อนะครับคุณอภิญญาเพราะว่าอ่านปุ๊บก็จะกลายเป็นคนที่อยู่หน้าจอก็ดูเองกันแล้วกันเนาะพวกคอมเมนต์พิธีกรดังๆ